สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ซุ้มใหญ่นะครับอยู่ในซุ้มใหญ่วันนี้สวัสดีจ้าหน่อยแล้วเชียงดาวสวยเฮ้ยดูครับดูครับอันนี้เฟดนะครับเฟดเดี๋ยวให้ดูเฟดนะครับถอยดูครับดูเดี๋ยวของเราจะให้ดูข้างหลังนะครับนี่ครับชื่นใจครับน้องน้ำอ้อยนะครับนี่อายุก็สูสีไล่เลี่ยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาโนบ่นาโนบ่มันนี่นาโนคือตัวหน่อยลงวะนาโนคือตัวหน่อยลงเนาะนี่ครับอยู่ข้างบนนะครับก็ดูว่านาโนตัวเล็กลงนะครับแซวครับแซวกันนะครับแซวกันส่วนบัวบานก็จะพากันไปที่วัดป่าอาเจียงนะครับไอ้ไปมีภารกิจยังเนาะไปหาหลวงพี่ครับไปหาหลวงพี่หลวงพี่เพิ่นติดนิมนต์ดิ7ปีครับมา7ปี8ปีก็สูสีกันนี่แหละครับสูสีกันตอนนี้ก็ในซุ้มลังคาเขียวก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับดูสะอาดสะอ้านดีนะครับวันนี้เพราะว่าควานก็น่าจะครบทุกเชือกหรือยังขาดกี่เชือกที่ควานยังไม่ครบนะฮะ2ต้องเพิ่มอีกไหมครับไม่เป็นไรครับนึกว่าจะหาเพิ่มนี่นะครับได้ก็ดีใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดกันนะครับหยอกกันเล่นนะครับโอ้ไม่รู้สองคนนี้เขาพูดอะไรกันนะครับนี่เป็นภาษาในฟิล์มนะครับภาพก็อาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขอประทานโทษและประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในร่มนะครับอันนี้เดียไอจะพาชื่นใจไปไหนจะไปวัดเหมือนกันบ่ไปวัดไปหาหลวงพี่ครับผมโอ้จะไปวัดไปหาหลวงพี่นะครับใส่แยงไปด้วยบ่ใส่ครับผมอ๋อทำไมต้องใส่แยงด้วยครับยังไม่คุ้นชินกันเท่าไหร่ครับโอ้ยังไม่ชินกันเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างอยู่ดูเลยชื่นใจรู้สึกว่าเลี้ยงง่ายไหมง่ายครับลูกพี่ก็เลี้ยงดีครับอ๋อลูกพี่ก็เลี้ยงดีคิดว่าจะไปหรือว่าจะอยู่นี่ตลอดนะครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องอนาคตอันนี้ก็อนาคตก่อนรู้ว่าเราควรจะกระแทกอันนี้ก่อนเดียวว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็ก่อนเดียวก็จะแต่งเราจะใส่เยงไปนะครับเพราะว่าจะเดินไปที่วัดป่าอาเจียงนะครับเพราะว่าจะไปวัดนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับอยู่ที่วัดนะครับส่วนน้ำอ้อยนี่จะไปไหนเนาะน้ำอ้อยโอ้น้ำอ้อยเลาะแถวนี้นะครับเลาะธงนะครับบัวบานไปบ่ถาเข้าที่นั่นบัวบานฝั่งโน้นครับบัวบานฮะบัวบานบ่ได้ใส่แยงไปดิเอ้าคือหายบ่ให้เฒ่าแก่เขาใส่ให้ล่ะแต่งให้ตัวโอ้ควานเกียร์บอกว่าจะมีไอเดียทำแยงใส่ให้กับบัวบานนะครับโอ้ไปทำวัดเย็นน้ำตีมานี่โอ้ไปหอดบ้านน้องบัวป่ะนะพาพี่ขึ้นไปลองดูนะครับนอกสถานที่โอ้จะไปเดินนอกสถานที่นะครับเป็นการฝึกไปในตัวนะครับโอ้ควันเดียนี่ในทีมงานนี่มีแต่คนขยันรอๆนะครับสูตรทั้งหมดนะครับสูตรนะครับสูตรถ้าเมียไม่อยู่ก็สูตรนะครับแต่ถ้าเมียอยู่คือไม่สูตรนะครับเมียอยู่ก็สูตรนะครับน่าหรือว่าใครอยากมีแฟนรอแฟนควานช้างก็ติดต่อมาได้นะครับสูตรครับรับสมัครแม่บ้านนะครับควานเดียนะครับควานเดียรับสมัครแม่บ้านนะครับอันนี้ครับตั้งแต่มาอยู่นี่เริ่มพูดเก่งนะครับพูดเก่งมากนะครับตอนใหม่ๆนะครับไม่ค่อยได้เข้ากล้องครับแต่ตอนนี้เข้ากล้องบ่อยนะครับพูดเก่งขึ้นทุกวันแล้วนะครับเริ่มจะพูดมากโอ้เป็นอะไรที่พูดยากนะครับเพราะว่าซุ้มลังคาเขียวนะครับมี FC นะครับคอมเมนต์มาหลายคนว่ามีแต่คนโลเหมือนกับว่าซุ้มนี้คัดมาโดยตรงนะครับจากคอมเมนต์นะครับจากที่เคยอ่านคอมเมนต์นะครับฮะ
อันนี้คือให้ดูบรรยากาศบนคอช้างนะครับวันนี้นะครับควายเล็กนะครับอันนี้นะครับส่วนที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นแม่ของเลิศลักษณ์นะครับอยู่ใกล้ๆกับซุ้มลังกาเขียวนะครับช่างหัวมันเถอะถอยลูกถอยถอยแซมถอยโอ้ดูครับดูนี่ก็เป็นเจ๊ไพบูลย์ของเรานะครับก็จะอิ่มและอ้วนท้วนสมบูรณ์มากนะครับเจ๊นะครับเพราะว่ากินตลอดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับอยู่ที่ซุ้มลังคาเขียวนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเราในช่องพรายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับบางทีก็ภาพอาจจะไม่นิ่งเลยครับเพราะว่าอยู่บนคอช้างนะครับช้างก็จะดิ้นไปดิ้นมานะครับต้องขอประทานโทษและขอประทานอภัยนะครับส่วนที่มองเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเจ๊ลำพูนนะครับเจ๊ลำพูนพอลุงเอ้ยเสร็จงานแล้วบ่วันนี้เสร็จงานแล้วไปโอ้นี่ก็พอลุงครับเป็นพ่อตาของควันสิงห์นะครับควันสิงห์เอาไปแล้วที่นั่นน่ะโอ้ไปคือว่ามีลำมีล่าเลยเนาะไปบ่ได้ล่าเลยเขาว่าเอาไป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 เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขามีอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องตามไปดูนะครับโอเคนะครับอ้อยอ้อยอ้อยไม่ชอบควันเดียนะครับควันเดียพูดบ่อยครับว่าเราเดี๋ยวเราว่าจะไปกับทีมงานบัวบานนะครับวันนี้นะครับว่าจะไปวัดไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับก็บอกว่าไปวัดก็ไปกับเขาเนี่ยแหละครับโอ้ช่างเขามาทำตรงนี้เองนี่ว่าช่างเขาหายไปไหนนี่ช่างเขามาทำอยู่ตรงนี้นะครับนี่รอช่างมาหลายเวลาแล้วนะครับแต่โอ้ช่างมาขุดหลุมอยู่ตรงนี้เองนะครับโอ้อยู่ที่บ้านพ่อดอยนะครับพ่อดอยพ่อของหมูดาวนะครับวันนี้ของเราก็ประมาณวันที่24ว่าช่างจะเข้ามานะครับช่างก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่าช่างจะเข้ามาวันไหนนะครับของเราอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือว่าสันไทยนะครับเราสั่งมาเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ช่างของเราเข้ามาทำนะครับหรือว่ามาต่อเติมให้เสร็จนะครับนี่ก็มาให้ดูบรรยากาศรวมๆในหมู่บ้านช้างในช่วงเวลายามเย็นนะครับอยู่ที่หมู่บ้านช้างบ้านต่างๆนี่คือจะเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวอะไรนะครับว่านะครอบครัวแก้วตาเนาะนี่เป็นครอบครัวแก้วตาดวงใจนะครับ นี่เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดป่าอาเจียงนะครับนี่ครับเราอยู่บนคอช้างนะครับพ่อจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับภาพก็อาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าช้างก็จะโยกซ้ายโยกขวายกหน้ายกหลังนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ครับเป็นครอบครัวแก้วตานะครับดูครับนี่ก็ตั้งเสาเหมือนกันนะครับน่าจะมีโครงการทำอะไรอีกเยอะเหมือนกันนะครับดูครับอลังการนะครับเช่นเดิมนี่ครับถ้ามานะครับเรามาเห็นป้ายตรงนี้นะครับเป็นป้ายทางเข้าของบัวบานนะครับนี่ครับนี่ถ้าท่านมานะครับโอ้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่วัดป่าอาเจียงก่อนนะครับตอนนี้นะครับกี่หน้ากี่วันนี้ไม่รู้เขามีภารกิจอะไรนะครับยังไม่รู้เลยไปกับเขาเฉยๆนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในโครงการโอ้ไม่มีโครงการนะครับขอโทษนะครับเพราะว่าโครงการของเรานะครับก็ได้จบสิ้นลงแล้วนะครับเราก็ได้ปิดโครงการสร้างโรงพักช้างแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆแรงเชียร์นะครับที่ช่วยในซุ้มเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับยังไงก็ให้ FC นะครับและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับจงสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ